ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ truth or dare จริงหรือกล้าเกมสยองท้าตาย เรื่องราวทั้งหมดในหนังเรื่องนี้เริ่มต้นในร้านขายของชำแห่งหนึ่งใกล้พรมแดนเม็กซิโกเราจะมาอยู่กับจีเซียวนักศึกษามหาลัยคนหนึ่งที่ตอนนี้เธอกำลังลุกลี้ลุกลนเข้ามาเพื่อซื้อบุหรี่แต่จู่ๆทันใดนั้นพนักงานขายของก็ถามเธอว่าถามหรือท้าจีเซียวพยายามอ้อนวอนขอให้เขาหยุดสักทีแต่สุดท้ายเธอก็เลือกท้าจากนั้นจีเซียวก็เดินไปหยิบน้ำมันกา๊าซเอาไปฉีดใส่ผู้หญิงที่อยู่ด้านหลังพร้อมกับจุดไฟเผาย่างสดเธอทั้งเป็น ฉากต่อมาเราจะมาอยู่กับโอลิเวียนักศึกษาปี4ีที่เพิ่งปิดการไลฟ์สดผ่าน u t u b e ไปบัดมาดโดยเธอนั้นก็ได้บอกผู้ติดตามของตัวเองว่าปิดเทอมนี้เธอจะไปค่ายอาสาช่วยเหลือชุมชนเพราะว่าหลังจากที่ปิดถ่ายทอดสดมากี้เพื่อนสาวของโอลิเวียก็เข้ามาบอกว่าปิดเทอมทั้งทีจะมัวแต่อยู่ค่ายอาสาได้ยังไงแต่โอลิเวียก็บอกเธอไปเที่ยวด้วยไม่ได้เพราะว่าฉันเป็นคนหลักของโครงการกจิตอาสานี้เลยแต่จู่ๆทันใดนั้นไทสันกับเพนก็เข้ามาบอกว่าถ้า เกิดเธอสามารถไปเที่ยวกับเราได้เดี๋ยวพวกเราจะไปช่วยค่ายอาสาเธอด้วยแล้วที่สําคัญคือเธอยังไงก็ต้องไปกับพวกเราให้ได้เพราะไม่อย่างนั้นเธอจะเป็นเพื่อนที่ไร้น้ําใจมากๆออริเวียพอโดนกดดันขนาดนี้สุดท้ายเธอก็ยอมตกลง ฉากต่อมาตัดไปยังด้านล่างของหอพักพอทุกคนขคนข้าวขนของมาขึ้น,นรถไปเจ้ารูคัสแฟนของมากี้เขาก็ดีใจมากๆที่โอลิเวียยอมมาจนได้ยายมากี้เธอก็บอกแน่อยู่แล้วล่ะเพราะโอลิเวียคือเพื่อนที่ฉันรักที่สุดแล้วด้วยในฉากนี้เราก็จะสังเกตเห็นแววตาของโอลิเวียที่เธอนั้นแอบมองไปยังรูคัสด,ดูท่าทั้งสองคนงานนี้คงไม่ใช่เพื่อนธรรมดาแน่ๆ ฉากต่อมาตัดไปยังประเทศเม็กซิโกโกลุ่มวัยรุ่นทั้ง7คนก็พากันมาเที่ยวที่นี่เป็นเวลาถึง2สัปดาห์แล้วในคืนสุดท้ายที่พวกเขาจะอยู่เม็กซิโกทุกคนก็พากันมากินเหล้าเมาหัวทิมเพื่อเป็นการส่งท้ายความสนุกสุดมันในงานปาร์ตี้ครั้งนี้แล้วจู่ๆในระหว่างที่ทุกคนกําลังเมากันอยู่นานออริเวียก็ได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าคาเตอร์แล้วดูเหมือนว่าทั้งสองคนก็จะคุยกันถูกคอมากๆไม่นานนักพวกเพื่อนๆก็มาตามอริเวียให้กลับกันได้แล้วแต่จู่ๆเจ้าคาเตออร์มันกก็บ พวกเธอจะรีบไปไหนกันล่ะฉันมีที่เจิงๆอยู่ด้วยนะแต่มันอาจไกลสักหน่อยฉากต่อมาตัดไปยังโบสถ์หลังเก่าๆแห่งหนึ่งที่มันอยู่ไกลามากๆไอ้เจ้าคาเตอร์มันก็พาทุกคนบุกรุกเข้ามาด้านในที่น่าแปลกใจก็คือสถานที่แห่งนี้มันกลับถูกจัดเตรียมไว้เป็นอย่างดีรวมถึงมีเบียร์แช่เย็ยนไว้ให้พร้อม ขณะเดียวกันด้านโอลิเวียที่กำลังเดินดูรอบๆตัวโบเธอก็ได้เจอรูปถ่ายเก่าๆของแม่ชีคนหนึ่งจะจู่ๆทันใดนั้นโอลิเวียก็ต้องรีบปิดจมูกทันทีเมื่อเธอได้กลิ่นเหม็นเน่าที่มันช่วยออกมาจากโถดินเผาเล็กๆใบหนึ่งแล้วด้วยความเหม็นที่สุดจะบรรยายโอลิเวียจึงรีบกลับมาหาเพื่อนๆดีกว่าแต่ทว่าพอมาถึงเพื่อนๆก็บอกว่ากลับกันดีกว่าที่นี่มันไม่เห็นมีอะไรน่าสนุกเลยไปเจ้าคา์เตอร์มันก็เลยบอกว่างั้นมาเล่นเกมกันหน่อยไม่ล่ะในไหนพวกเธอก็มากันแล้ว นั่งกินเบียร์เล่นอีกสักสองสามขวดจะเป็นอะไรไปจนแล้วจนรอทั้ง7คนจึงยอมมานั่งล้อมวงเล่นเกมถามหรือท้าโดยคนแรกที่เริ่มเล่นก่อนก็คือโอลิเวียระหว่างเพื่อนกับคนทั้งประเทศถ้าเธอเลือกช่วยได้แค่ฝั่งเดียวเธอจะเลือกใครโอลิเวียก็ตอบว่าคนทั้งประเทศอยู่แล้วเพราะเธอให้ความสําคัญกับคนหมู่มากก่อนคิวต่อมาก็คือไอเจ้าดอนนี่โดยเขาก็ถูกท้าให้แก้ผ้าแล้ววิ่งโชว์ให้ทุกคนดูไอเจ้าดอนนี่มันก็ไม่ปฏิเสธแถมมันยังยอมแก้ผ้าจริ จร,จ,รจริงด้วยแล้วพอถึงคิวของรูคัสเขาก็เลือกให้เ,เพื่อนๆถามมาได้เลย1ขอ้อผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อไทซันก็เลยถามไปว่าจริงไหมที่โอลิเวียเธอแอบชอบแกไอ้เจ้ารูคัสพอโดนถามแบบนี้มันก็พยายามใบเบี่ยงที่จะไม่ตอบโอลิเวียเองก็ด่าไทสันให้หูป,ปากไปซะส่วนใหญ่มาร์กี้เธอก็ทำหน้างง,งๆเพราะว่ารูคัสที่เป็นแฟนของตัวเองเขาจะไปชอบโอลิเวียได้ยังไงพอเล่นไปเรื่อยจนถึงคิวของไอ้เจ้าคาเตอร์ไอ้มอนี่มันก็เลือกให้ทุกคนถามมาได้หนึ่งขอ้อแล้วคน ที่เอ่ยปากถามก็คือเพนด้วยเธอนั้นก็ถามว่านายมีเจตนาอะไรกับโอลิเวียหรือเปล่าให้เจ้าคาร์เตอร์มันก็ตอบตามจริงว่าผมมีเหตุจําเป็นที่ต้องพาทุกคนมารวมกันที่นี่โอลิเวียเธอดูเป็นคนหัวอ่อนน่าจะหลอกได้ง่ายแต่ละคนพอได้ฟังคําพูดของไอ้เจ้าคาร์เตอร์ก็ถึงกับทําหน้างงส่วนเจ้าคาร์เตอร์มันก็ยังเพ้อต่อไปว่าผมไม่สนหรอกนะว,ว่าจะมีคนแปลกหน้าต้องมาตายแต่ถ้ามันทําให้ผมรอดผมก็จะทําพูดจบคาร์เตอร์มันก็ลุกเดินหนีออกไปทันทีโอลิเวียด้วยความสงสัยจึงวิ่งไปถามว่าน เกิดบ้าอะไรขึ้นมาไอเจ้าคาเตอร์มันก็หันมาบอกว่าเกมนี้มันเป็นของจริงเกมมันจะตามคุณไปทุกที่ถ้าพวกเธอไม่ยอมเล่นเกมก็ต้องตายออริเวียพอฟังเธอก็งงเข้าไปใหญ่แต่เจ้าคาเตอร์มันก็ไม่สนใจที่จะอธิบายแล้วมันก็ได้ปิดประตูหนีออกไปทันทีทว่าพอโอริเวียหันกลับมาหาเพื่อนๆปรากฏว่าพวกเขาก็หายตัวไปกันหมดแล้วหันไปหันมาเธอก็เจอเพื่อนๆตัวเองทําหน้ายิ้มใส่แบบโคตรสยองแต่ทันใดนั้นเจ้าดูคัดมันก็มาตบไหล่ของเธอแล้วบอกให้กลับกันได้แล้ว ไอมอร์นี่มันก็แค่คนบ้าคนหนึ่งหลายวันต่อมาตัดไปยังมหาวิทยาลัยที่โอลิเวียเรียนอยู่ในระหว่างที่เธอกําลังนั่งรออาจารย์อยู่นั้นจูๆ่ๆโอลิเวียก็เห็นข้อความบนโต๊ะที่เขียนว่าถามหรือท้าพอหันไปมองด้านหลังเธอก็เห็นเจ้ารอนนี่นกําลังหัวเราะอยู่โอลิเวียจึงเข้าใจไปว่าไอรอนนี่คงแกล้งเธอแน่แน่ พอกลับมาถึงบ้านโอลิเวียก็ปล่อยให้ไทสันกับเพนจูจีกันไปส่วนเธอก็เอาเข้าวของขึ้นมาเก็บบนห้องแล้วนั่นเองก็ทําให้เธอได้เห็นเอกสารที่อยู่ในมือซึ่งในโปสเตอร์มันก็มีข้อความเขียนไว้ว่าจริงหรือท้าอยู่ด้วยไม่กี่นาทีจากนั้นมาร์กี้เธอก็เข้ามาคุยเรื่องที่ไปเที่ยวกันวันก่อนโอลิเวียก็บอกว่ามันไม่เป็นความจริงเลยเราเป็นเหมือนครอบครัวกันนะฉันไม่มีทางจะไปชอบผู้ชายของเธอหรอก เช้าวันต่อมาโอลิเวียก็ได้มาเห็นรถของตัวเองที่มีรอยขูดคําว่าถามหรือทาพอหันไปหันมาก็เจอไอ้เจ้ารอนนี่โอลิเวียเลยด่ามันเลยว่าแกทําเกินไปแล้วนะมาขูดรถฉันทําไมไอ้รอนนี่มันก็ทําหน้ามึนๆน,นี่หล่อนเป็นบ้าไปแล้วงั้นหรอ ฉากต่อมาตัดไปยังห้องสมูดทนทีที่โอลิเวียย่างกลายเข้ามาในห้องจู่ๆผู้คนในห้องก็ทาหน้ายิ้มใส่เธอพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าถามหรือท้าโอลิเวียแล้วมันไม่ใช่แค่คนเดียวแต่คนทางห้องสมุดต,ต่างเข้ามารุมร้อมเธอเอาไว้ด้วยความกดดันโอลิเวียจินตโกนกลับไปว่าถามให้พวกหน้ายิ้มทั้งหลายเลยถามกลับมาว่าเพื่อนสนิทของเธอให้เก็บความรับอะไรเอาไว้โอลิเวียจินตโกนกลับไปว่ามาร์กี้นอกใจรูคัดเป็นประจำแต่ทว่าในทันทีที่เธอพูดออกไป ภาพของผู้คนที่ลุมล้อมเธอเมื่อกี้ก็พากันหายไปกันหมดไอ้เจ้ารูคัดที่นั่งอยู่กับมากี้ก็ถามว่าจริงงั้นหรอใหญ่มากี้เธอก็พยายามปฏิเสธแต่รูคัดเขาก็ทำหน้าง,งอนเก็บของแล้วหนีไปทันทีส่วนโอลิเวียเธอก็โดนมากี้ดา่าเพราะเธอไม่อยากเชื่อเลยว่าเพื่อนรักอย่างโอลิเวียจะมาหักหลังตัวเองได้ลงคอ ฉากต่อมาตัดไปยังไอ้เจ้ารอนนี่ซึ่งในขณะที่เขากําลังไล่จีบสาวไปทั่วในร้านเหล้าจู่ๆแม่สาวคนนี้เธอก็ทําหน้ายิม้มแล้วพูดออกมาว่าถามหรือท้ารอนนี่ไอ้รอนนี่มันก็บอกว่านี่โอลิเวียจ้างแกมากแกล้งฉันใช่ไหมก็ได้ก็ได้งั้นฉันเลือกท้าเองอี่หน้ายิ้มเลยทางให้รอนนี่ปีนขึ้นไปบนโต๊ะผู้แล้วช่วยโชว์ไม้คิวให้คนในร้านดูหน่อยสิไอ้เจ้ารอนนี่มันก็บอกได้เลยเมื่อโดนท้ามามันก็ยินดีตอบรับเป็นอย่างมากแต่ถ้าว่าพอรอนนี่มันปีนขึ้นไปบนโต๊ะจู่ๆท ใดนั้นก็มีคนตะโกนขึ้นมาว่าไม่เห็นมีใครอยากดูของนายเลยเพราะมันเล็กมากกันคิดว่าเป็นของเด็กทารก ไอ้เจ้ารอนนี่พอโดนแซมันก็หมดอารมณ์แล้วมันก็ทําท่าจะลงไปจากโต๊ะทันทีแต่จู่ๆทันใดนั้นไอ้รอนนี่มันก็ถูกไอ้หน้ายิ้มเข้าสิงจากนั้นรอนนี่เขาก็ทิ้งตัวลงไปหาไม้คิวอย่างแรงแต่ปรากฏว่าพ่อหนุ่มที่อยู่ด้านล่างมันก็ดันรับเอาไปได้ไม่งั้นเขาคงโดนเสียบตายไปแล้วแน่แต่ทว่าไอ้หน้ายิ้มรอนนี่มันก็ยังไม่ยอมจบมันจงใจเดินไปเหยียบลูกซนุกบนโตะจนเสียลากส่งผลทําให้หัวของมันฟาดลงใส่โตะฝั่งตรงข้ามคอหักตายทันทีผู้คนในร้านเหล้าที่เห็นก็พากันตกจ กรีลลองล่นฉากต่อมาตัดไปยังที่บ้านโอลิเวียก็เอาเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องสมุดมาบอกกับเพื่อนๆแต่พวกเพื่อนๆก็บอกว่าเธอคงเก็บความลับเยอะเกินไปจนเครียดไปเองมากกว่าแต่จู่ๆทันใดนั้นก็มีคลิปส่งเข้ามาในกลุ่มมาหาไรแล้วพอทั้ง4คนเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาดูพวกเขาก็ได้เห็นคลิปที่ลูคัสคอหักตายในร้านเล่าโอลิเวียเลยบอกว่านี่ไงละ่ะพอเจ้าลูคัสมันไม่ยอมเล่นเกมเขาถึงตายมันเป็นอย่างที่คาร์เตอร์บอกไว้เลยแต่เจ้าไทสันก็บอกว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุมากกว่า และจู่ๆทันใดนั้นรูคัสก็เปิดประตูเข้ามาพอดีโอริเวียจึงขอร้องให้รูคัสเชื่อเธอด้วยแต่เจ้ารูคัสก็บอกจะให้ผมเชื่อได้ยังไงเพราะเธอหลอกฉันเรื่องมากี้มาตั้งนานแล้ว ฉากต่อมาในระหว่างที่รูคัดกําลังเดินอยู่ข้างนอกจูจูจเขาก็ได้ยินเสียงคนมากระซิบข,ข้างหูแต่พอหันไปมองมันก็ไม่มีใครอยู่เลยสักคนพอเดินไปที่ฟุตบาจูจูจบนกําแพงก็มีข้อความปรากฏขึ้นมาว่าถามหรือท้าไอ้เจ้ารูคัดก็ตะโกนไปว่าฉันไม่เล่นบวยแล้วในทันทีที่รูคัดมันตะโกนออกไปจูจูจบนแขนของเขาก็มีข้อความไฟลวกที่เขียนว่าถามหรือท้าซึ่งแน่นอนว่าเจอไฟลวกหนักขนาดนี้มันย่อมเป็นธรรมดาที่ต้องเจ็บปวดทาให้รูคัดตะโกนกลับไปว่า ฉันเลือกถามก็ได้จากนั้นไอ้เจ้ารูคับมันก็โทรมาหาโอลิเวียเพื่อเ,เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ให้เธอฟังโอลิเวียก็บอกนายต้องเล่นเกมนะรูคัดถ้าเกิดนายไม่เล่นนายต้องตายเหมือนกับไอ้เจ้ารอนนี่รูคัดมันก็เลยพูดขึ้นมาว่าใจจริงฉันอยากเป็นแฟนกับเธอมากแต่ตอนนี้มันคงสายไปแล้วนี่แหละคือความจริงที่ฉันโดนไอ้เกมนั่นถามมาอีกที ฉากต่อมาแต่ไปยังบ้านของมากี้ออริเวียกับรูคัสก็เอาเรื่องที่เจอเมื่อกี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่ทว่ามากี้เธอก็ไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อเลยสักคนแต่จู่ๆทันใดนั้นก็มีข้อความส่งมาหามากี้ซึ่งในข้อความมันก็พิมพ์มาว่าถามหรือท้ามากี้พอเห็นเธอก็หัวเราะลันเธอเล่นลงทุนใช้ซิมปลอมส่งข้อความมาเลยงั้นหรอก็กได้งั้นฉันเลือกท้าแล้วในทันทีที่มากี้พิมพ์ตอบกลับไปก็มีข้อความท้าม,มาว่าให้หักแขนอริเวียซะใาญ่ออริเวียพอรู้ดังนั้น ก็รีบวิ่งไปหยิบคอนมาให้มากี้แต่ทว่ามากี้ก็บอกนี่มันบ้ากันไปใหญ่แล้วฉันไม่มีทางทาเด็ดขาดโอลิเวียพอเห็นว่ามากีเธอไม่ยอมทําแนะ่โอลิเวียจึงตะโกนด่าพ่อของมากีที่ตายไปแล้วว่าเขามันขี้ขาดอีใ่มากี้ที่รักพ่อมากๆเธอจึงฟาดคอนสใส่แขนของเพื่อนรักไปหนึ่งทีคนที่เหลือพอเห็นก็พากันตกใจวิ่งหนีกันไปหมดมีแต่รูคัดกับแบรดเท่านั้นที่พาโอลิเวียมาส่งยังโรงพยาบาลเช้าวันต่อมาณนะโรงพยาบาลไอเจ้าแบรดที่เขายังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ พี่แกก็มายืยนซื้อขนมจากตู้อัตโนม,มตัติแต่จูจ่ๆทันใดนั้นเขาก็ได้เจอคนที่แต่งลุกขึ้นมาบีบคอแล้วถามว่าถามหรือท้าแล้วด้วยความตกใจแบดเลยตะโกนกลับไปว่าถามแต่แล้วจู่ๆทันใดนั้นพ่อของแบดก็โผล่มาพอดีเพราะอันที่จริงพ่อของแบดนั้นเขาเป็นตำรวจซึ่งทันทีที่ทั้งสองคนเจอกันไอ้เจ้าแบดต้องก็โดนพ่อด่ายกใหญ่เพราะว่าเขานั้นไม่ยอมกลับบ้านไปหาแม่เลยสักครั้งแต่จูจ่ๆทันใดนั้นคุณพ่อของแบดก็กลายน่างเป็นไอ้หน้าย,ยิ้มและพูดขึ้นมาว่าบอกความจริงมา ซีแบรดว่าทำไมนาะยถึงไม่กลับไปหาแม่ฉากต่อมาตัดไปยังโอริเวียหลังจากที่เธอเข้าเฟือกแขนเศษ ไอ้เจ้าแบดมันก็วิ่งออกมาแล้วบอกว่าฉันเล่นเกมไปแล้วเกมมันบีบบังคับให้ฉันบอกความจริงกับพ่อออกไปโดยความจริงที่ว่านั้นก็คือตัวเขานั้นเป็นคนที่ชอบผู้ชายแล้วก็ไม่ได้อยากเป็นตำรวจแมนแมนเหมือนกับพ่อด้วยโอลิเวียจึงบอกว่างั้นคิวต่อไปก็ต้องเป็นเจ้าไทซันสีเพราะว่าเกมนี้มันเรียงลําดับจากที่พวกเราเล่นกับคาเตอร์ฉากต่อมาตัดมายังมหาลัยไอ้เจ้าไทซันที่กําลังนั่งรอสัมภาษณ์เรื่องการเป็นหมอแบดเขาก็พยายามส่งข้อความไปบอกมันว่าเกมถามหรือท้ามันเป็นเรื่อง จแต่ทว่าเจ้าไทสันมันก็ไม่เชื่อแล้วจากนั้นมันก็เดินเข้าไปในห้องสัมภาษณ์อย่างมั่นใจขณะดเดียวกันด้านโอลิเวียที่วิ่งมาถึงหน้าประตูพวกเธอก็พยแายามกระแทกประตูเข้าไปในห้องอธิการบดีให้ได้แต่ทว่าใหญอธิการหน้ายิ้มมันก็ล็อกประตูเอาไว้พร้อมกับหันไปถามไทสันว่าถามหรือท้าไอ้เจ้าไทสันมันก็หัวเราะเบาๆแล้วจึงตอบไปว่าถามมั้งครับอธิการหน้ายิ้มเลยถามมาว่านายปลอมใบสั่งยามานานแค่ไหนแล้วไอ้เจ้าไทสันก็บอกว่าผมไม่เคย ปลอมใบสั่งยาเลยสักครั้งนี่โอลิเวียเอาเรื่องนี้มาฟ้องคุณงั้นหรอทันใดนั้นยายอธิการที่กลับเป็นคนเดิมก็ทำหน้างงๆซึ่งแน่นอนว่าคำตอบของไทสันมันก็คือการโกโหกไอเจ้าหน้ายิ้มจริงเข้าไปสิ่งร่างของไทสันแทนแล้วจากนั้นมันก็ใช้ปากกาแทงเข้าตาขวาของตัวเองเต็มๆจนทะลุส่วนเพื่อนที่อยู่ข้างนอกก็พากันตกใจกันใหญ่เมื่อจูจ่ๆดันมีเลือดไหลออกมานอกประตู ฉากต่อมาตัดมาที่บ้านยายเพนที่เป็นแฟนของไทสันตอนนี้เธอก็กําลังนั่งสดเล่ายกใหญ่เพราะว่าคิวต่อไปมันก็คือเพนนั่นเองไอ้แบดเลยแนะนําว่าให้เธอเลือกถามแค่นั้นถ้ามันถามอะไรมาก็ยอมบอกความจริงมันไปแค่นี้ก็จบแล้วหลังจากทรงเพนขึ้นไปนอนบริเวียก็เริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคาเตอร์ไอ้ชั่วที่มันพาพวกเขามาเจอเรื่องเฮงซวยแบบนี้ ขนาดเดียวกันด้านใหญ่เพนที่แกล้งหลับไปแล้วรอนก็แอบหยิบขวดเหล้าที่ซ่อนอยู่ในลิ้นชักออกมาดื่มต่อเพราะอันที่จริงเพนเธอเป็นคนติดสุราขั้นรุนแรงเลยก็ว่าได้กลับมายังที่ชั้นล่างหลังจากทุกคนช่วยกันค้นหาข้อมูลใน Google มากี้เธอก็ได้ไปเจอข่าวของจีเซลแถมยังมีคลิปที่เธอพูดถึงเรื่องถามหรือท้าในร้านขายของชำซึ่งมันก็คือฉากของหนังในตอนต้นเรื่องนั่นเองจากนั้นโอลิเวียจึงเอาชื่อของจีเซลไปค้นหาใน Facebook ต่อแล้วเธอก็มาเจอ Facebook ของจีเซลเข้าให้จริงๆแถม เฟซมันก็ยังมีรูปของเจ้าคา์เตอร์อัพลงหน้าวออยู่ด้วยโบริเวียจึงส่งข้อความไปถามจีเซลว่าเราต้องการเจอกับคุณเพราะพวกเราก็โดนเกมนั้นไล่ล่ามาเหมือนกันแต่มากี้ก็บอกข้อความแบบนั้นใครจะไปสนพิมพ์ไปเลซีว่าถ้าเกิดแกไม่ยอมมาพวกเราก็จะไปเผาพ,พ่อแม่ของเธอด้วยขณะเดียวกันด้านเพนที่อยู่บนห้องเธอก็ได้เจอใหญ่หน้ายิ้มโผล่เข้ามาทางให้เล่นเกมด้วยเพนนั้นเธอก็เลือกให้มันถามแต่ทว่าอีหน้ายิ้มมันก็บอกไม่ได้เพราะว่าพวกแกถามกันมาสองรอบ แล้วคิวต่อไปต้องโดนบังคับให้ทาเท่านั้นไม่งั้นเกมมันก็จะไม่สนุกสิว่าไหมกลับมายัางด้านโอลิเวียกับเนกทั้งสองคนก็เริ่มด่ากันไปด่ากันมาโดยยายมาร์กี้ก็บอกทั้งหมดมันเป็นความผิดของโอลิเวียที่เธอพาเจ้าคา์เตอร์มารู้จักกับพวกเราแต่โอลิเวียก็เถียงไปว่าไม่ใช่เธองั้นหรอที่ลากฉันไปเที่ยวด้วยนาเทียงกันไปเทียงกันมาโอลิเวียที่เริ่มไม่ค่อยพอใจแล้วเธอก็เปิดประตูแล้วเดินออกไปจากบ้านทันทีแต่จู่ๆทันใดน,นั้นโอลิเวียก็ตะโกนเรียกให้ทุกคนอ ออกมาข้างนอกเร็วเข้าพอพวกเขาทั้ง4ี่คนออกมาดูปรากฏว่าใหญ่เพนนีเธอนางก็ถือขวดเหล้าขึ้นไปเดินอยู่บนขอบหลังคาเพื่อนเพื่อนพอเห็นก็ถามว่าเธอขึ้นไปทําอะไรกันเพนจึงบอกว่าฉันเจอมันมาแล้วฉันพยายามเลือกถามแต่มันก็ไม่ยอมแล้วมันก็บังคับให้ฉันรับคําท้าโดยการกินเหล้าขวดนี้ให้หมดแล้วจงเดินให้ครบหนึ่งรอบเพื่อนเพื่อนพอรู้ดังนั้นก็รีบไปหาเตียงมารอรับเพื่อเพนตกลงมาส่วนเจ้ารูคาต้องก็ปีนขึ้นไปพยายามบอกให้เพนใจเย็นๆถ้าเธอเกิด ตกลงไปชั้นขว้าเธอไว้ให้เองส่วนด้านโอลิเวียที่สังเกตเห็นลัวประตูเด็กที่อยู่ด้านล่างด้วยรางสังหรณ์ของเธอโอลิเวียจึงรีบไปสตาร์ทรถทันทีพอถอยหลังเข้าที่แล้วโอลิเวียก็เหยียบคันเร่งชนใส่ประตูไปหนึ่งครั้งแต่ทว่าบานประตูมันก็ยังไม่พังในทันทีส่วนด้านเพนตอนนี้ถึอก็เริ่มทรงตัวไม่อยู่แล้วเพราะเจแก่เล่นสดเล่าคนเดียวเป็นขดขวดกลับมาที่โอลิเวียเมื่อครั้งแรกไม่สำเร็จเธอจึงถอยหลังไปสุดซอยแล้วเหยียบคันเร่งชนใส่มันอีกครั้งจนประตูพังลงมา ขณะเดียวกันเพนที่ส่งตัวไม่อยู่แล้วก็ห่ายหลังตกลงมาด้านล่างไอเจ้าแบดกับบากี้ทั้งสองคนก็ช่วยกันนําที่นอนมารอรับไว้ได้อย่างพอดีพอดีทันใดนั้นก็มีข้อความส่งเข้ามาหาโอริเวียโดยคนที่ส่งมาก็คือยายจีเซลนั่นเอง ฉากต่อมาแต่มายังหน้าโรงงานล้างแห่งหนึ่งในเมืองทั้ง5คนก็ได้ขับรถมาเจอกับจีเซลแล้วในทันทีที่เจอกันจีเซลก็ถามว่าใครกันคือโอลิเวียจากนั้นเธอก็เริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดที่รู้ให้ทุกคนฟังด้วยเรื่องของเธอแล้วก็เริ่มต้นที่แซมหรือว่าเจ้าคาเตอร์ไอหมอนั่นมันพาเราไปที่โบสถ์แห่งนั้นแล้วพวกเราเจ็ดคนก็ได้เล่นเกมถามหรือท้าโอลิเวียที่ได้ฟังเลยถามไปว่าแล้วเธอพอรู้ไหมว่าทําไมเกมมันถึงไล่ล่าพวกเราจีเซลเธอก็บอกคงเป็นเพราะไอแซมไปท ดินเผาใบหนึ่งแต่ภายในโถดินเผาใบนั้นคงมีผีสิงอยู่ละมังคุยไปคุยมาเพนเลยสอดขึ้นมาว่าแล้วทำไมกฎของการเล่นเกมถึงเปลี่ยนไปทำไมมันถึงบังคับให้ฉันท้ายอย่างเดียวจีเซียวก็บอกว่าวันนั้นพวกเธอเปลี่ยนกฎการเล่นเกมให้ถามได้สองครั้งแล้วครั้งที่3ต้องรับคำท้าแบบนี้มันดูสนุกกว่าว่าไม่ล่ะไม่นานนักจู่ๆออริเวียเธอก็เอจใจอะไรขึ้นมาได้บางอย่างนี่เธอรู้จักชื่อฉันได้ยังไงทั้งที่ฉันเอกก็ยังไม่เคยบอกชื่อกับเธอเลย จีเซียวพอโดนจับได้มันก็บอกขอโทษพูดจบเจ๊แกก็ชักปืนออกมาลั่นไกยิงใส่โอริเวียแต่ปรากฏว่าเพนเธอก็กระโดดมารับลูกกระสุนให้แทนส่วนเจ้าแบร์กับรูครัรก็เข้าไปล็อกตัวเธอเอาไว้แต่จู่ๆทันใดนั้นอีน้าพียีมันก็มาขับให้จีเซียวยิงตัวเองตายเพราะเธอไม่สามารถทําตามคําที่โดนทาได้ส่วนเพนนนั้นเธอก็มีรอดกลายเป็นว่าตอนนี้เหลือผู้รอดชีวิตเพียง4ี่คนเท่านั้นฉากต่อมาจะไปยังสถานีตํารวจโอริเวียก็ได้มาเจอกับนักสืบคนหนึ่ง เพื่ออธิบายเรื่องที่เธอไปเจอกับจีเซลคุณลุงนักสืบถึงแม้จะไม่เชื่อเรื่องเกมนั่นแต่เขาเองก็ไม่ได้งงเพราะนอกจากเพื่อนของโอลิเวียที่ตายไปแล้วมันยังมีเพื่อนของจีเซลด้วยอีก5คนพวกคนเหล่านี้ก็ตายอย่างปริศนาเหมือนกับเพื่อนของคุณเลยพอออกมานอกโรงพักไอ้เจ้าแบรดมันก็โดนพ่อตามให้กลับบ้านทันทีส่วนพวกโอลิเวียเธอก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปหาข้อมูลเรื่องบทนั่นให้เอง ฉากต่อมาตัดกลับมายัางที่บ้านโอริเวียเธอก็เอารูปแผ่นป้ายประกาศของโบสถ์มาเปิดดูโดยรูปนี้เธอก็ถ่ายไว้ตอนที่ไปโบสถ์เมื่อตอนต้น,นเรื่องแล้วพอซูมเข้าไปดูไกลๆจึงรู้ว่าโบสถ์หลังนี้ถูกสร้างขึ้นในปี1 8 9 6ไม่ทันใดอริเวียก็ขอขึ้นไปเอาที่ช์จแปดสักหน่อยแล้วทันทีที่เธอขึ้นไปข้างบนก็ดูเหมือนว่าตอนนี้อริเวียคงไม่ได้อยู่คนเดียวแน่ กลับมาที่ด้านลูคัสพอเขานําข้อมูลของบทที่มีไปค้นหาดูไอเจ้ารูคัสก็ได้เจอข่าวการสังหารหมู่ในบทแห่งหนึ่งซึ่งถ้าดูจากในข่าวปรากฏว่ามันก็มีแม่ชีคนหนึ่งที่รอดชีวิตด้วยโดยในฉากนี้หากใครจํารูปแม่ชีคนนี้ได้เธอก็คือคนเดียวกับที่โอลิเวียเจอในโบทที่แม่ชีอยู่ในรูปถ่ายเมื่อตอนต้นเรื่อง กลับมาที่โอริเวียในระหว่างที่เธอกําลังหาสายชาร์จแบตอยู่นั้นจูู่เธอก็เจอคนเล่นล่อนที่ปกติเดินอยู่หน้าบ้านเขาบุกเข้ามาบีบคอโอริเวียพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าถามหรือท้าโอริเวียเธอจึงตะโกนไปว่า ขณะเดียวกันที่ด้านล่างไอ้เจ้ารูคัสกับมาคี้พอได้ยินเสียงตะโกนทางคู่ก็รีบวิ่งขึ้นมาหาโอลิเวียทันทีส่วนคนไร้บ้านที่กลับมาเป็นปกติเขาก็งงมากว่าทําไมตัวเองถึงมาอยู่ที่นี่ได้ไอ้รูคัสก็พ่ายอย่างวิ่งออกไปจับมันเอาไว้แต่ทว่าไอ้มอร์นี่มันก็วิ่งเร็วจริงๆจากนั้นมาคี้เธอก็ถามโอลิเวียว,ว่าเกมมันให้เธอทําอะไรโอลิเวียก็บอกว่าฉันต้องนอนกับรูคัสมาคี้พอได้ยินแบบนั้นเธอก็ถึงกับปรีตแต่แต่เนื่องจากว่าเกมมันท้ามาสุดท้ายมาคี้เธอก็ยอมกัด ฟันแล้วเดินออกไปจากบ้าน ขนาะเดียวกันเจ้ารูคัสท,ที่วิ่งกลับเข้ามาเขาก็งงมากว่าทําไมจูจๆมาก,กี้ถึงออกไปโอริเวียจึงบอกว่าถึงตาฉันแล้วฉันโดนท้ามาพูดจบโอริเวียเธอก็โน้มตัวลงไปจูบไอ้เจ้ารูคัสไอ้รูคัสมันก็บอกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทําไมเธอถึงไปเลือกถามลาโอริเวียก็บอกถ้าฉันเลือกถามนายกับมากี้ก็ต้องโดนท้าแล้วที่สําคัญคือฉันกลัวว่าถ้าเกิดโดนถามเกมมันจะให้ฉันบอกความจริงที่ปิดบังมากี้เอาไว้รูคัสท,ที่ฟังเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วในที่สุดทั้งสองคน ก็ได้นอนด้วยกันสักทีแต่จู่ๆในระหว่างที่โอลิเวียกำลังเล่นขี่ม้าอยู่นั้นดอนก็กลายร่างเป็นไอ้น้ายิ้มแล้วพูดออกมาว่าถามหรือ้าลูคัสจึงตอบไปว่าถามไอ้น้ายิ้มมันก็ถามว่าจริงๆแล้วนายรักใครลูคัสจึงตอบไปว่าเขาแคร์โอลิเวียมากนะแต่ตอนนี้มาร์กี้คือคนที่เขารักมากจริงๆจังหวะเดียวกันโอลิเวียที่ได้สติกับคืนมาพอดีพอเธอได้ฟังโอลิเวียก็เศร้าใจเป็นอย่างมากเพราะความจริงแล้วเธอยังคงรอให้สักวันหนึ่งลูคัสหันมารักเธอบ้าง ฉากต่อมาตัดไปยังมากี้ในระหว่างที่เธอมานั่งรอโอลิเวียนอนกับลูคัสมากี้ก็ได้เจอกับไอพ่อหน้ายิ้มในโทรศัพท์ของตัวเองโดยมันก็ถามมากี้ว่าปืนที่พ่อใช้ยิงตัวตายทําไมลูกถึงยังเก็บมันเอาไว้ไปเอามาสีไปเอาปืนนั่นมาซะมากี้ กลับมาที่ด้านลูคาส์หลังจากที่เขาค้นหาข้อมูลทั้งหมดไอ้เจ้าลูคาสดก็ได้เจอกับที่อยู่ของแม่ชีคนที่รอดชีวิตจากเหตุสังหารหมู่เมื่อา50ปีก่อนโอริเวียเลยบอกงั้นเรารีบไปกันเถอะส่วนมากี้เดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันเช้าวันต่อมาโอริเวียกับลูคาสดก็ขับรถไปยังบ้านหลังหนึ่งที่มันตั้งอยู่ในเขตตีกวนนาพอเปิดประตูแล้วเข้าไปเจอคุณยายปรากฏว่าตอนนี้คุณยายเธอก็พูดไม่ได้แต่เธอก็ได้เขียนข้อความลงใส่แผ่นกระดาษโดยคุณยายนั้นก็เล่าว่า บทนั้นมันเป็นสถานที่ให้เด็กสาวเข้าหาพระเจ้าสมัยนั้นเด็กสาวอย่างพวกเธอชอบเล่นเกมซ่อนหาเป็นอย่างมากแต่บาทหลวงตอนนั้นมันบังคับให้เราเล่นเกมที่หาใครแพ้ขึ้นมาคนคนนั้นต้องไปนอนกับมันทําให้เราเด็กสาววัยสิทั้งหลายอย่างพวกเธอต้องทนทุกข์ทรมานอยู่นานมากๆจนในวันหนึ่งมีหญิงสาวที่คนพบคาถาบางอย่างซึ่งมันสามารถใช้อัญเชิญปีศาจออกมาได้ซึ่งเจ้าปีศาจตัวนี้มันมีชื่อว่าเคราดไอปีศาจตัวนี้มันเข้าสิงเกมของเราแล้วมันก็ ได้เข้าสิงเด็กคนหนึ่งเพื่อที่จะไปฆ่าบาดหลวงแต่พอฆ่าบาดหลวงได้แล้วมันก็ยังไม่ยอมหยุดปีศาจเครัสยังคงเล่นเกมต่อไปเรื่อยๆจนเพื่อนของฉันตายกันไปหมดโอริเวียเลยถามว่าแล้วคุณทํายังไงถึงรอดมาได้คุณย่าก็บอกว่าคนที่ปล่อยวิญญาณชั่วนั้นออกมาต้องทองคาถาตามนี้เจรอบจากนั้นก็ทําการใส่เครื่องสังเวยลงไปในโถดินเพียงเท่านี้ก็สามารถปิดผนึกมันได้แล้วโอริเวียพอเห็นโถใบนี้ก็บอกฉันเคยเจอมาก่อนว่าแต่คุณยายแล้วสิ่งที่ต้องสังเว มันคืออะไรล่ะคุณยายที่อยู่ตรงหน้าจึงเขียนข้อความลงบนกระดาษว่าลิ้นคนที่ปลูกปีศาจขึ้นมาต้องตัดลิ้นตัวเองแล้วเอาใส่ลงไปในโถนี้โอริเวียเลยอุทานขึ้นมาว่าที่แท้เป็นคุณที่เองที่เรียกมันออกมาคุณยายที่เองคือต้นตอของเรื่องทั้งหมด ฉากต่อมาตัดไปยังบ้านของแบรดออริเวียก็ถามแบรดว่าติดต่อมากี้ได้บ้างไหมแบรดมันก็บอกไม่เลยทันใดนั้นพ่อของแบรดก็เปิดประตูเข้ามาเขาเรียกให้ลูกออกไปคุยกันหน่อยพอทั้งสองคนลงมาที่ถนนจ,จู่ๆเสียงวิทยุของพ่อแบรดก็ดังขึ้นมาว่าถามหรือท้าไอ้เจ้าแบรดมันก็ตอบไปว่าถามแต่ครั้งนี้ปีศาจเครัสมันก็บอกไม่ได้เพราะว่าแกถึงคิวที่ต้องถูกท้าแล้วแบรดเลยพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเทาไปว่าแล้วแกะจะท้าอะไรฉันหล่ะไอ้ปีศาจเคลัส เลยบอกว่าไปแย่งปืนของพ่อแกมาซะแล้วทําให้เขาคุกเขาอ้อนวอนขอชีวิตเดี๋ยวนี้ขณะเดียวกันด้านโอลิเวียจูจูมากี้ก็โทรเข้ามาบอกว่าเธอหน่ะเล่นเกมไปแล้วแล้วเธอเองก็เลือกถามไปด้วยโอลิเวียพอรู้ดังนั้นถึงกับสะดุง้งเพราะว่าคิวต่อไปมันก็คือแบลดนั่นเอง ขาดเดียวกันที่ด้านล่างตอนนี้แบรดมันก็ทําการขโมยปืนของพ่อออกมาแล้วเล็งไปตรงหน้าไอ้ผู้เป็นพ่อพอเห็นมันก็ตกใจพร้อมกับบอกให้ลูกเย็นๆยนลงก่อนที่ผ่านมาพ่อขอโทษด,ด้วยที่เข้งงวดลูกมากเกินไปไอ้แบดมันก็บอกพ่อนั่งลงซาแล้วช่วยรีบอ้อนวอนขอชีวิตทีขนาดเดียวกันด้านโอริเวียกับรูคาร์ททั้งสองคนก็กําลังวิ่งสับตินแตกลงมาด้านล่างแต่ทว่าทันใดนั้นก็มีเสียงปืนดังปังพร้อมกับร่างกายของแบดที่ล้มลงซึ่งคนที่ยิงก็คือนายตำรวจอีกคนนั่นเอง ผู้เป็นพ่อพอ,พอเห็นลูกกาลังขาดใจตายไปต่อหน้าเขาก็ร้องไห้เสียใจมากๆส่วนโอลิเวียกับรูคัดที่ลงมาเห็นทั้งสองคนก็เสียใจไม่น้อยไปกว่ากันเลย ฉากต่อมาตัดไปยังสถานีตำรวจทั้ง3คนก็เศร้าเสียใจกันมากที่แบรดตายแต่โอลิเวียก็บอกไอปีศาจนี่มันฉลาดทันใดนั้นไอเจ้ารูคัดมันก็กลายร่างเป็นไอหน้ายิ้มและพูดขึ้นมาว่าถามหรือท้า Olivia. Olivia โอลิเวียโอลิเวียก็ตอบไปว่าท้าไอหน้ายิ้มเลยทางให้โอลิเวียบอกความลับกับมากี้ไปซะจากนั้นโอลิเวียเลยบอกความจริงกับมากี้ไปว่าในวันที่พ่อของเธอฆ่าตัวตายฉันได้ไปเที่ยวหาเธอที่บ้านแต่ตอนนั้นฉันก็เจอพ่อของเธอกําลังดื่มเหล้าอยู่คุยกันไป คุยกันมาพ่อของเธอเขาก็เข้ามารวนหลามชั้นแต่พอพ่อแกตั้งสติดได้เขาก็พยายามขอโทษเต็มที่แต่วันนั้นฉันก็ขู่ไปว่าจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องกับมากี้ชีวิตของมากี้คงดีกว่านี้มากถ้าพ่ออย่างแกตา,ต,าต,าตายไปซะแล้วนี่เองละมังที่ทําให้พ่อของมากี้ยิงตัวเองตายมากี้พอได้ฟังความรับจากปากของโอลิเวียเธอก็รู้สึกเสียใจวิ่งหนีออกไปข้างนอกทันที ฉากต่อมานักสืบก็เรียกให้โอดิเวียเข้ามาถามเรื่องข้อความที่เธอนั้นพิมพ์ส่งไปหาจีเซลซึ่งตอนนี้พวกคุณนักสืบก็รู้ว่าพวกเธอเล่นเกมหลือทาแต่ที่ไม่เข้าใจคือทําไมทุกคนต้องมาตายด้วยแล้วตอนนี้เองก็เหลือผู้รอดชีวิตเพียงแค่4คนเท่านั้นโอดิเวียพอได้ฟังแบบนั้นก็ถึงกับงง4คนงั้นหรอคะแต่ลุงนักสืบเลยบอกว่ายังมีแซมอีกคนที่ยังรอดชีวิตเขาคือเพื่อนของจีเซลพูดจบลุงนักสืบก็เอารูปของแซมให้โอดิเวียดูโอดิเวียพอเห็นก็รู้ทันทีเลยว่า มอร์นี่มันก็คือคาเตอร์นั่นเองฉากต่อมาตัดไปยังบ้านของมากี้โบริเวียก็รีบวิ่งขึ้นมาหาเพื่อนทันทีเพื่อแจ้งข่าวเรื่องคาเตอร์แต่พอขึ้นมาเธอก็เห็นมากี้กำลังจะยิงตัวตายพอดีโบริเวียรจึงรีบเข้าไปห้ามแล้วบอกว่าเราสามารถหยุดเกมนี้ได้เพราะตอนนี้เธอรู้แล้วว่าไอ้เจ้าคาเตอร์มันอยู่ที่ไหน ฉากต่อมาตัดไปยังห้องของไอคาเตอร์พอมาถึงเจ้ารูคัดมันก็พังประตูเข้าไปทันทีพอเจอหน้าการโอลิเวียก็ถามว่าแกหนะมารบอะไรอยู่ที่นี่คาเตอร์มันก็บอกว่าฉันก็แค่หลบซ่อนโอลิเวียเลยบอกว่าแกต้องกลับไปกับฉันที่โบท์นั่นเดี๋ยวนี้แต่ทว่าเจ้าขี้คลาดคาเตอร์มันก็ไม่ยอมไปด้วยโอลิเวียจึงชักปืนของมากี้ออกมาแล้วบอกว่าจะมาดีๆหรือแกจะตายอยู่ตรงนี้ก็เลือกเอาฉากต่อมาตัดไปยังโบสถ์หลังเดิมบริเวณชายแดนเม็กซิโกพอทั้ง4คน เข้ามาด้านในโอลิเวียก็บังคับให้ไอ้เจ้าคาเตอร์ทําการท่องบทสวดของแม่ชีเป็นจํานวนเจ็ดรอบไอ้เจ้าคา์เตอร์ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่เพราะโดนปืนจี้อยู่เขาจึงต้องยอมทําตามแต่จู่ๆทันใดนั้นไอ้เจ้าหน้ายิ้มของคาเตอร์มันก็ท้าให้รูคัดทําอะไรบางอย่างโดยสิ่งที่มันท้าก็คือให้เลือกคาระหว่างมากี้กับโอลิเวียซึ่งแน่นอนว่าเขาย่อมปฏิเสธไอ้เจ้ารูคัดเลือกที่จะหนีไปแล้วบอกให้เกมฆ่าเขาซามากี้ผู้เป็นแฟนพอเห็นรูคัด ยอมเสียสละตัวเองเธอก็รู้สึกเสียใจมากๆส่วนด้านเจ้าคา์เตอร์หลังจากท่องบทสวดครบเจ็ดรอบโอลิเวียก็สั่งให้มันใช้มีดตัดลิ้นตัวเองซะแต่จู่ๆทันใดนั้นไอ้หน้ายิ้มรูคัดกระพุ่งเข้ามาใส่คาเตอร์แต่ทว่ามากี้ก็สามารถกระโดดเข้ามาชาร์จมันได้ทันท่ามกลางวิทยาทีแห่งความวุ่นวายโอลิเวียก็ตะโกนบอกให้คาเตอร์ตัดลิ้นตัวเองซะต้องรีบทาเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะไม่ทันไอ้เจ้าคาเตอร์ที่มันไม่มีทางเลือกพี่แกจึงต้องยอมตัดลิ้นของตัวเองอย่างน่าสยดสยองแต ทันใดนั้นไอหน้ายิ้มรูคัทมันก็ใช้แรงอันมหาศาลผลักสาวๆออกไปจากนั้นมันก็วิ่งเข้าไปแย่งมีดจากมือของคาเตอร์พร้อมกับแทงเข่าจนล่วงจากนั้นมันก็ใช้มีดปริดชีพรูคัดทันทีเพราะว่าก่อนหน้านี้รูคัดเขาไม่ยอมทำตามท,าที่โดนท้าเอาไว้ส่วนด้านสองสาวที่เห็นคนรักตายต่อหน้าก็แทบทำใจไม่ได้ทันใดนั้นไอเจ้าหน้ายิ้มมันก็ถามมากี้ว่าถามหรือท้าโอริเวียก็บอกให้มากี้ตอบปยวาท้าโปรดจงเชื่อใจฉันแล้วเราจะรอดไปจากที่นี่ ใหญ่มากี้ที่เชื่อใจโอลิเวียก็เลยตอบไปว่าทาไอ้หน้ายิ้มรูคัสจึงท้าให้มากี้ยิงโอลิเวียซาแต่ทว่ามากี้เธอก็ไม่ทํานั่นจึงทําให้มากี้โดนสิงเข้าไปในล่างแล้วในจังหวะที่เธอกําลังจะยิงตัวเองตายภายในเซียวเรทีโอลิเวียก็พยายามกระชากปืนออกมาทําให้ลูกกระสุนมันเฉียดเข้าไปที่แขนของโอลิเวียแทนพอถึงตาโอลิเวียเธอก็ถามไอ้หน้ายิ้มไปว่าถามหรือทาไอ้หน้ายิ้มมันก็บอกข้าหนาไม่ได้อยู่ในเกมแต่โอลิเวียก็บอกโดนถามแล้วก็ตอ ต้องเล่นไม่เล่นแกก็ต้องตายไอหน้ายิ้มมันก็เลยตอบว่าถามโอลิเวียเลยถามว่าจะหยุดเกมนี้ได้ยังไงไอหน้ายิ้มก็ตอบว่ามีแต่คาร์เตอร์คนเดียวเท่านั้นที่จะหยุดได้แต่ว่าตอนนี้มันก็ตายไปแล้วฉะนั้นการหยุดเกมนี้ได้คือต้องเล่นต่อไปเรื่อยๆจนกว่าพวกแกทั้งสองคนจะตายเว้นแต่ว่าแกจะหาคนใหม่มาแทนได้มีเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่จะทําให้พวกแกมีอายุยาวนานมากขึ้นโอลิเวียเมื่อรู้ดังนั้นเธอจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเริ่มถ่ายวิดีโออัปโหลด ลงช่อง YouTube ของตัวเอง เช้าวันต่อมาผู้คนหลายร้อยหลายพันชิวเวตพวกเขาทุกคนต่างสนใจวิดีโอของโอลิเวียเป็นอย่างมากจนมีการส่งต่อกันอย่างกว้างขวางโดยในคลิปของโอลิเวียก็บอกว่าเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนพวกเธอเจ็ดคนได้ไปเที่ยวในเม็กซิโกที่ซวยคือพวกเราดันไปเล่นเกมถามหรือท้าเกมหนึ่งซึ่งหากใครที่เล่นเกมนี้แล้วก็ต้องเล่นไปตลอดพวกคนดูคลิปวิดีโอที่สนใจอยากรู้อยากเห็นว่าเนื้อหาของคลิปมันคืออะไรทําให้พวกเขาพากันดูคลิปจนจบแล้วนั่นแหละมัน คือความหายนะนระดับโลกที่โอลิเวียเธอได้ก่อเอาไว้เพราะเธอเล่นชวนคนทังโลกให้มาเล่นเกมถามหรือท้ากันเลยผ่านทาง YouTube นั่นเท่ากับว่าไอพีร้ายตัวนี้มันสามารถเดินทางไปทุกที่ในโลกได้แล้วไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อแหละครับว่าคนอย่างโอลิเวียที่เสียสละตัวเองเพื่อสังคมมาโดยตลอดบัดนี้เธอได้เลือกที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าคนทังโลกจะต้องตายก็ตาม แล้วเรื่องราวของทรุดออเดรจริงหรือกลา้าเกมสยองท้าตายก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ